ในขณะนี้สสเนี่ยเวลาเขาจะย้ายพรรคเนี่ยมันก็มีกรรมวิธีเขาต้องถูกขับหรือไม่ก็ต้องลาออกไปเลือกใหม่นะมันย้ายไม่ได้ตอนนี้ย้ายพรรคไม่ได้แล้วก็ชวนกันไปเป็นรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะชวนไปเป็นงูเห่าหรืออะไรต่างๆไม่มีครับงูเห่าที่นี้หมายถึงว่าชวนเป็นรายคนใช่ไหมพี่ถ้าเกิดชวนแบบทั้งพรรคเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมก็เป็นการสื่อสารกันด้วยความคุ้นเคยกันอย่างที่ไปเจอคุณธนากรได้พูดคุยมีเรื่องเกี่ยวกับเขาคุยกันบ่อยว่างๆก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยคุณธนากรคุณอนุชาก็คุยกันบ่อยมีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการโหวตนายกแบบนี้บ้างไหมไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะครับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคกันเนี่ยผมคิดว่าไม่มีงูเห่าหรอกเรื่องงูเห่าไม่มีก็พูดกันไปเป็นนิยายที่พูดแล้วมันทำให้มีสีสันของการเมืองในแต่ละครั้งแต่ชวนมาร่วมรัฐบาลทั้งพรรคเลยใช่ไหมคะไม่ผมไม่มีสิทธิ์ไปชวนหมายความว่าผมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่เป็นคนรักใคร่ชอบพอกันเคยอยู่ด้วยกันมาก็อยากจะให้สมหวัง